สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูน้ำนะคะในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆออกกำลังกายกันหรือยังคะหรือว่านั่งอยู่แต่หน้าคอมเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันดีกว่าเนาะพละศึกษาวันนี้จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเดี๋ยวท่าที่1เราไปเรียนรู้กันเลยนะคะท่าที่1คือการท่าซิทอัพนะคะหรือการเรียกว่าอย่างว่าการลุกนั่งนะคะการปฏิบัติก็คือนอนในที่ราบนะคะตั้งขาประมาณ45องศานะคะแล้วก็นาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์ก็ได้ที่เราหาได้สะดวกนะคะนอนกอดอกมือไม่ไว้ที่ท้ายทอยนะคะมือกอดอกไว้ปฏิบัติกิจกรรมโดยการให้พี่น้องหรือพ่อคุณแม่ก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันในบ้านนะคะจับขาด้านล่างพร้อมปฏิบัติเสียงคำว่าเริ่มแล้วกดในการจับเวลาเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19หยุดค่ะใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม30วินาทีนะคะแล้วบันทึกผลลงในกระดาษที่ครูน้ำส่งให้นะคะพร้อมกับถ่ายวิดีโอมาอวดกันหน่อยนะส่งมาในไลน์ครูประจำชั้นนะคะแล้วก็ครูน้ำขอให้พวกเราห่างไกลกับโรคโควิด-19 นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆออกกำลังกายเยอะนะคะสวัสดีค่ะ